คลิปนี้พ่อจะมาอ่านพระสูตรในตอนอริยมรรคมีองค์8นะหนทางในการหลุดพ้นนะลูกนะลูกได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วลูกก็มาฟังพระสูตรคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือเส้นทางสายกลางเส้นทางในการหลุดพ้นที่ลูกจะนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะลูกนะตอนอริยมรรคมีองค์8 พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ลกูกภิกษุทั้งหลายก็อริยศสตจ์คือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนี้เององค์8คือความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิความดำริชอบสัมมาสังกัปปะวาจาชอบสัมมาวาจา การงานชอบสัมมากรรมตะอาชีวะชอบสัมมาอาชีวะความเพียรชอบสัมมาวายามะความระลึกชอบสัมมาสติความตั้งใจมั่นชอบสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายความรู้ในทุกความรู้ในเหตุให้เกิดทุก ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อันใดนี้เราเรียกว่าความเห็นชอบภิกษุทั้งหลายความดําริชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายความดําริในการออกจากกามความดําริในการไม่พยาบาทความดําริในการไม่เบียดเบียน นี้เราเรียกว่าความดาริชอบภิกษุทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไรพิกษุทั้งหลายการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แต่การการเว้นจากการพูดหยาบการเว้นจากการพูดเผยเจอนี้เราเรียกว่าวาจาชอบภิกษุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลายการเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการงานชอบภิกษุทั้งหลายอาชีวะชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในกรณีนี้ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสีย สำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบนี้เราเรียกว่าอาชีวะชอบภิกษุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพ่บูนความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว นี้เราเรียกว่าความเพียรชอบภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้เราเรียกว่าความระลึกชอบ ภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้สงัดแล้วจากการมทั้งหลายสงัดแล้วจากอากุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพระาะวิตกวิจารรำงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สอง อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะปีติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยนามกาย ย่อมเข้าถึงฌานที่สอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่นี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่คือหนทางที่ลูกจะใช้ดับทุกข์นะลูกนะฟังไว้ก่อนตอนนี้ ลูกยังเด็กอยู่เพราะว่าลูกเพิ่งได้เดือนกว่าๆเองนะพ่อจะอ่านให้ฟังทุกๆวันนะลูกนะ